โชว์คนดังขอโชว์โอ้โหท่าอะไรครับคุณแม่เดาคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยวันศุกร์แล้วศุกร์แล้วศุกร์แห่งชาติศุกร์ที่ทำให้หลายคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นจะดีใจไหมเพราะว่าทำงานตั้งแต่ที่แล้วยังไม่มีวันหยุดเลยพรุ่งนี้หยุดไหมคะทำงานทำงานอีกนะฮะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนแล้วก็ต้นเดือนเลยนะวันนี้ใครดวงดีนะใครมีเลขอะไรก็กระหน่ำมาได้เลยนะคะสามารถส่ง SMS หรือส่งข้อความนะคะมาพูดคุยกับเรามาบอกใบเลขหวยกันนิดนึงว่าคุณแทงหวยเลขอะไรกันบ้างนะคะแล้วตอนประมาณบ่าย 4:00 นเราจะรู้กันว่าจะหมู่หรือจะจ่าจะรวยหรือจะจนนะคะจะถูกหรือเปล่าถูก2 อย่างคือถูกกินนะคะกับถูกแล้วก็ได้ตังค์นะคุณผู้ชมอ่ะยังไงแต่วันนี้อย่าลืมแล้วกันค่ะก็สามารถที่จะมาอัปเดตได้บางคนเริ่มเจอตัวเลขอาจจะเป็นเลขเด็ดเลขเด่นอะไรยังไงก็แชร์มาได้ที่ Facebook ของเรานะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยที่ www.facebook.com/thailand หรือว่าเสิร์ชหาเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook พิมพ์ CH8 ก็เจอเว็บไซต์แอปพลิเคชันก็ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมี Wellness Mark Shop นะคะเสิร์ชไปก็ได้ว่า Wellness Mark แค่นี้ก็เจอเหมือนกันแล้วก็ยังมี HBP Underscore Channel รวมถึง Fanpage @bybycancer.thai นั่นเองค่ะ .thai ค่ะขอถามน้องอูนิดนึงก่อนนะว่าทรงผมท่านได้แต่ใดมาคะท่านได้แต่พี่ซูโม่ค่ะโอ้ผมเหมือนทรงแต่งงานเลยนะคะเหมือนก้าวแบบว่าใช่ตักบาตรเช้าอะไรอย่างนี้มีเวลาคุณแม่ก็เลยประดิษฐ์ประดอยให้อันนี้คือประดอยให้เต็มที่คือแบบว่าพร้อมประกวดนางงามตักบาตรเช้าไม่แต่ตอนประกวดนางงามต้องรูปตุ่มเหมือนนี้ไหมใช่ใช่รวบตึงถ้ามีเส้นผมออกมาเลยต้องรวบตึงอะไรอย่างงี้วันนี้ก็เลยปล่อยคุณแม่แปลกใจมากอ่ะจะเปลี่ยนเป็นชุดไทยแล้วนะคะตอนนี้ควรนะใช่มันก็เก๋อยู่นะเก๋ๆอาจจะมีแบบว่าคอนฟลิกต์กันเบาๆข้างบนอย่างนึงข้างล่างอย่างนึงมาแข่งกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ใช่ไหมฮะหรือแข่งไม่ได้คนนี้แข่งไม่ได้แซ่บมากคือต้องบอกวันนี้แขกรับเชิญของเราที่พยายามจะสวยแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสวยมากเธอเป็นสาวสองที่เคยมาในรายการของเราแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงเคล็ดลับในการเพิ่มความเซ็กซี่ด้วยใช่ไหมคะคุณแม่นี่ดูดิสวยมากนะคะบอกเลยค่ะว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่คนพูดถึงเยอะมากนะคะกับน้องน้ำแข็งนะคะน้องน้ำแข็งเน็ตไอดอลที่เขาบอกว่าดีกรีเนี่ยสวยไม่แพ้สาวจริงกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าการโพสท่าแต่ละท่าหรือว่าภาพแฟชั่นที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นท่าที่เธอครีเอทมาเลยใช่ค่ะนะคะนี่แหละสาวจริงต้องยอมยอมนี่อะไรเลื่อนเหรอเลื่อนตายอันนี้ใส่เสื้อผ้าไหมอ่ะไม่ใส่ค่ะนะคะเป็นภาพแฟชั่นเขาเรียกว่าแฟชั่นนะคะสวยอ่ะเห็นป่ะมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะคุณผู้หญิงยังอายเลยอ่ะเซฟเวอร์วังขนาดนี้นะอกเป็นอกเอวเป็นเอวแล้วดูสะโพกอยู่แบบสวยๆของผู้หญิงมากสวยเนาะโอ้แซ่บมีซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกนะคะน้องน้ำแข็งไอนรินนะน้ำแข็งไอรินกับไม่ได้รินเป็นอะไรกันไออันนี้ไอนรินอะไรไอนรินไม่ใช่ไอรินนะไอนรินนะเขาบอกว่าสาวประเภท2คนนี้เนี่ยนะคะมีกระแสข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างวันนี้เนี่ยเราจะเจาะลึกกันเลยทีเดียวนะคะใช่แต่เขาบอกว่าเป็นสาวประเภท2มีงูอ่ะคุณแม่แอบมีงูด้วยนะแล้วก็คือมันมีกระแสเขาก็เมามอยกันไปบอกว่าเธอเนี่ยเคยถูกอินบ็อกซ์ด้วยข้อความขอซื้อบริการจากต่างชาติด้วยค่าตัวหลักแสนหลักล้านเป็นประจำและล่าสุดมีนักบอลเนี่ยมาซื้อบริการซ้ำสองรอบอันนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวถามเธอนะคะนักบอลนี่นักบอลชายหรือนักบอลหญิงนะคะหรือว่านักบอลปลอมๆเอารูปมาขึ้นใน Facebook หรือเปล่าสวยเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจใช่ผู้หญิงเรายังอายเลยนะคุณผู้ชมใช่ค่ะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปเจอน้องน้ำแข็งค่ะวันนี้เราก็ต้องมาเมาส์มอยเกี่ยวกับประเด็นของคุณกึ้งเฉลิมชัยหลังจากที่เราได้ติดตามเรื่องของพูดถึงกึ้งทำไมคะนึกถึงกาแฟขึ้นมาทันทีนะนี่ไงนี่ไงก่อนจะไปกินกาแฟกาแฟนะหนุ่มกาแฟของเรานะคะแต่นี่เป็นกา
าแฟริมโค้งริมโค้งอันนี้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพกินค่ะคุณแม่กินงานถามแก้วกาแฟริมโค้งนะบอกเลยค่ะผู้ชมข่าวว่าเป็นกาแฟชั้นดีนะครับกาแฟอาราบิก้านะฮะก็มีส่วนผสมส่วนประกอบนะฮะสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะฮะก็คือว่าจะช่วยบำรุงสายตาเรื่องของรูทีนน้ำในตาเยื่อหุ้มตาต่างๆนะฮะทำให้สุขภาพตาเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะรวมไปถึงค่ะพืชตระกูลเบอร์รี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ราสเบอรี่แคนเบอรี่และโกจิเบอรี่นะฮะพืชตระกูลนี้ค่ะเด่นเรื่องของวิตามินซีสูงมากๆรวมไปถึงนะฮะเป็นยาอายุวัฒนะกันเลยทีเดียวนะรวมไปถึงความหวานของหญ้าหวานค่ะเป็นสมุนไพรที่หวานจับใจหวานเจี๊ยบนะฮะด้วยคุณสมบัติล้ำค่ามากๆเลยนะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าหญ้าหวานเนี่ยความหวานเขาหวานแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำตรงน้ำตาลใดๆเลยนะคะรวมไปถึงครีมเทียมค่ะเราได้สารสกัดนะคะจากถั่วเหลือง 100% กันเลยทีเดียวนะคะความมันไม่ต้องพูดถึงความหวานไม่ต้องพูดถึงความอร่อยไม่ต้องพูดถึงอยู่ในกาแฟริมโขงค่ะใช่แล้วอร่อยแน่นอนที่เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของเป็นกาแฟสูตรดูแลสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสายตรงสายตานะคุณผู้ชมอ่ะใครที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเข้าไปเลยค่ะที่แฟนเพจกาแฟริมโขง Official นะคะหรือว่าโทรไปก็ได้ที่0983795941กาแฟอ่ะบอกทีมงานไงบอกทีมงานคุณแม่ต้องซื้อให้1กล่องมี10ซองเท่าไหร่นะ1กล่อง10ซองกล่องละ300วันนี้โปรโมชั่นใหม่แล้วอ้าวเหรอก็เดือนสิงหาคมหมดไปแล้วอ่ะเป็นโปรโมชั่นใหม่แล้วใช่ก็ยังเป็นกล่องละ350บาทค่ะเออแต่ว่าโปรเด็ดๆยังไงก็สามารถอ๋อใครกล่องละ350เหมือนเดิมเหรอใช่เกี่ยวกับเดิม350แล้วก็มึงซะสามารถโทรไปสอบถามโปรโมชั่นได้นะที่เบอร์ที่คุณเห็นหน้าจอรวมไปถึง Facebook ค่ะกาแฟริมโขง Official นะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้เลยรวมไปถึงสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะ อ่ะมาเริ่มเมาท์มอยกันเลยพูดถึงเรื่องของกาแฟคุณกึ้งคือทำไมคะคุณกึ้งเนี่ยเขาบอกว่ามีออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นก่อนหน้านี้ที่ทั้งเจนนี่ทั้งแอนอลิชาเคยออกมาให้สัมภาษณ์พูดดีนะเออแล้วก็เหมือนกับแบบว่าไฮโซกึ้งเนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะความสัมพันธ์มีเรื่องราวมีรายละเอียดมากมายแค่คน2คนที่รู้มันมีความทุกข์มีความสุขความทรงจำดีๆแล้วผมกับคุณเจนนี่ก็เรียกได้ว่าผ่านอุปสรรคและปัญหาด้วยกันมาเยอะขอสรุปสั้นๆว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณเจนนี่ให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณเจนนี่ให้เกียรติผมให้เกียรติคุณเจนนี่เราปฏิบัติอย่างเท่าเทียมขอยืนยันว่าผมไม่เคยทำผิดต่อคุณเจนนี่และขอให้คำมั่นว่าสองเราไม่ได้ทำผิดต่อกันและผมจะจดจำเรื่องราวดีๆแต่ว่ามันสุดไงนะหล่อมีหลายคนบอกว่าหล่อแต่บางคนก็มีแบบวิพากษ์กันไปไม่รู้ว่าด้วยอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่คนจะมองไงคุณแม่บางคนก็อาจจะแบบชอบในสไตล์แบบนี้จะหล่อไม่หล่อก็รวยจริงจริงแค่รวยก็หล่อแล้วไงจะหน้าตายังไงแต่ถ้าเงินในกระเป๋าหรือสเตทเมนต์สูงจบค่ะนะคะก็เพิ่มความหล่อจริงจริงใช่ไหมคะแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยสิ่งที่คุณกึ้งออกมาพูดเนี่ยเราก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของคน2คนเป็นเรื่องของผู้หญิงและเรื่องของผู้ชายเรื่องของคนรักกันคนอื่นไม่รู้จริงคนอื่นไม่ได้เข้ามานั่งอยู่ในใจของคนทั้งคู่นะเขาจะรักกันหรือเขาจะเลิกกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคน2คนเขาบอกว่าไงก็แล้วแต่เขาจะเก็บความทรงจำเก็บเรื่องราวดีๆไว้ตลอดไปอันนี้เขาพูดถูกนะใช่ใช่แต่นักข่าวเนี่ยพยายามถามไปอีกว่ามือที่3มาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคะกับเรื่องราวความรักครั้งนี้เขาไม่ตอบนะคะไม่ได้ตอบและสิ่งหนึ่งที่เขาอัดอั้นตันใจมากๆคือเรื่องของคุณแอนอริชาที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าต้องไปบอกผู้ชายต้องไปโทษผู้ชายว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะคะอย่ามาโทษผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะคนก็เลยประณามค่ะบอกว่าฝ่ายชายก็คือคุณกึ้งเนี่ยนะเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นแหละเป็นคนไม่ดีอย่างนี้แหละนะคะจนหลายๆคนเนี่ยไปถามครอบครัวของคุณกึ้งคุณกึ้งก็อัดอั้นตันใจมากก็เลยตอบกับสื่อมวลชนบอกว่าคือหลังจากที่คุณแอนอริชาออกมาพูดเนี่ยทำให้คนในครอบครัวถูกถามเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเขาหรือว่าญาติญาติเขาเนี่ยถูกถามถึงเรื่องนี้เยอะมากว่ากึ้งเป็นคนไม่ดีจริงหรือเปล่ารวมไปถึงนะคุณหลานของคุณกึ้งวัย8ขวบยังถูกถามว่าน้าเธอเป็นคนไม่ดีนะคะก็เด็ก8ขวบเนี่ยไม่รู้อีโนอีเน่อะไรจะต้องมาถูกถามแบบนี้ด้วยนะคะคุณกึ้งก็เลยบอกว่ายังไงก็แล้วแต่คุณแอนเนี่ยนะคะก็ตัดสินเพียงแค่จากสังคมไม่ได้รู้อะไรจริงเพราะตอนที่เราคบกันเราคุยกันคุณแอนก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในความรักเจนนี่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้แอนฟังมากก็เหมือนกับว่า
เหมือนกับเราปกป้องเพื่อนด้วยอารมณ์เท่านั้นเองว่าเห็นเพื่อนเราแบบเหมือนเลิกกับแฟนอะไรใช่นะฮะเสร็จหลังจากนั้นเขาบอกว่าคุณแอนเนี่ยก็พยายามนะครับติดต่อเข้ามาหาคุณกึ้งไม่ว่าจะเป็นทุกทางเลยโทรศัพท์ก็โทรมานะฮะไลน์ก็โทรไลน์มาแต่ไม่รับใช่ไหมซึ่งคุณกึ้งบอกว่าเรื่องที่จะไม่รับเพราะการที่เคลียร์กันหลังไมค์เนี่ยนะครับก็คือคนจะรู้กันแค่สองคนแต่คุณแอนเนี่ยเป็นคนบอกผ่านสื่อคนทั้งประเทศได้รู้ว่าก็ต้องความหมายประมาณว่าก็ต้องให้พูดขอโทษผ่านสื่อไปเลยใช่จะได้จบค่ะขอโทษผ่านสื่อเลยนะคะก็จะได้จบหลังจากนั้นเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วแต่คุณแอนก็ต้องออกมาชี้แจงออกมาเคลียร์เพราะว่าตอนนี้คนมองคุณกึ้งในมุมที่ไม่ดีแล้วนะคะอันนี้ต้องรอแอนออกงานรอคุณแอนออกงานอีกหนึ่งรอบนะคำหนึ่งที่เราติดใจมากนักข่าวเขาพยายามยิงคำถามอีกหลากหลายคำถามเลยนะคำถามหนึ่งที่นักข่าวถามไปว่าแล้วคุณเจนนี่ล่ะคะมีมือที่3หรือว่าคุณเจนนี่เนี่ยมีใหม่จริงหรือเปล่าคะสาเหตุที่เลิกกันเพราะคุณเจนนี่มีใหม่จริงหรือเปล่าคะคุณกึ้งได้แต่แล้วก็เดินหนีไปค่ะคนก็เลยคิดกันอีกว่าอ้าวไม่เคลียร์ยิ้มมันหมายความว่ายังไงนี่มันทิ้งไว้ให้คิดเอาเองว่ายังไงนะคะแต่ว่ามันก็มีประเด็นอีกเหมือนกันที่ชาวเน็ตก็ออกมาจี้ว่าเฮ้ยเจนนี่คุณนะต้องออกมาขอโทษแอนนะหลังจากที่โดนกึ้งจวกเพราะว่าแอนที่พูดไปเพราะว่าปกป้องเพื่อนทั้งสองคนทั้งเจนนี่แล้วก็ทั้งในส่วนของสาววุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีคอมเมนต์ของชาวเน็ตเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆกับประเด็นดราม่าเรื่องนี้คุณแม่มองว่ายังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่าล่าสุดก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์เจนนี่เหมือนกันแล้วเจนนี่ก็พูดวลีเด็ดอันนึงออกมาว่าอย่าให้เจ็บไปมากกว่านี้เลยค่ะคือต้องบอกว่าที่คุณเจนนี่พูดเนี่ยก่อนที่คุณกึ้งจะออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะคุณเจนนี่เขาเลือกที่จะไม่พูดต่อแล้วนะคะเพราะเขาบอกว่าขอโทษนะคะขอไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะขอไม่พาดพิงขอไม่พูดแล้วนะคะกับกรณีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณวุ้นเส้นเรื่องของคุณกึ้งนะคะเขาก็ยกมือไหว้สื่อนะคะเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบแล้วนะคะส่วนใครจะว่ายังไงหรือว่าชาวเน็ตจะโยงไปอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือสภาพจิตใจของเจนนี่ต้องสตรองถ้าเจนนี่ไม่สตรองเนี่ยเจนนี่ก็จะล้มไม่เป็นท่าเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงนะเจนนี่ก็อาจจะต้องแบบว่าเครียดไปมากกว่านี้ตอนนี้นะฮะละครกำลังเรตติ้งดีอยู่นะฮะเจนนี่ก็กำลังแบบสตรองมีความสุขกับการทำงานมากกว่าที่จะคิดเรื่องพวกนี้แต่หลังจากที่คุณกึ้งออกมาพูดคุณเจนนี่อาจจะต้องออกมาพูดอีกหนึ่งรอบก็เป็นได้นะคะเพื่อปกป้องแล้วก็ชี้แจงแทนเพื่อนสนิทนั่นก็คือคุณแอนอริชาด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เรื่องของพ่อไฮโซหนุ่มกึ้งก็มีการโพสต์ข้อความว่าต่อไปนี้ต่อว่าต่อนี้ไปลูกชายจะเจอแต่เรื่องดีๆเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างจบลงนะคะทีนี้ประเด็นนั้นผ่านพ้นไปแล้วนี่มีทางคุณพ่อนะคะคุณประยุทธ์มหากิจสิรินะคะก็นี่ไงทำบุญไหว้พระเป็นสิ่งเพลิดเพลินใจและทำให้จิตใจแจ่มใสเป็นกำลังใจหลายคนก็มาให้กำลังใจเหมือนกันทางด้านครอบครัวคุณแม่มองว่าเป็นยังไงคือเขาก็น่าจะกระทบเยอะพอสมควรเพราะบางคนมีการคอมเมนต์ว่าไปถึงครอบครัวคุณกึ้งเยอะก็อย่างที่คุณกึ้งบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยก็ถูกถามเยอะมากนะคะรวมไปถึงว่าคนเนี่ยก็มองลูกเขาในมุมไม่ดีคุณพ่อก็เป็นห่วงลูกอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงว่าเวลามีความรักแต่ละครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะก็อยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะก็ดูคุณเขารู้หมดแล้วเขาจะรู้หมดว่าคบกับใครเพราะสาวแต่ละคนเนี่ยนะครับคุณกึ้งถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยก็พยายามพาไปเจอครอบครัวนะครับเพราะสุดท้ายถ้าถึงขั้นแต่งงานเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่กับครอบครัวอยู่ดีแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณพ่ออาจจะโพสต์ในมุมว่าเป็นห่วงลูกชายกับข่าวที่มันเกิดขึ้นไม่ได้พาดพิงไปถึงว่าโอ้ยหมดทุกข์หมดโศกแล้วขอให้เจอแต่เรื่องดีๆ อันนั้นไม่น่าจะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวตรงที่ว่าขอให้ลูกเนี่ยหมดกับเรื่องข่าวที่มันคร่าวๆหรือว่าข่าวที่คนพาดพิงถึงมากกว่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อเคยบอกว่าดูดวงมานะคะที่ดูดวงมาแล้วก็บอกว่าปี61เนี่ยคุณกึ้งอาจจะแต่งงานหรือว่าเจอคนดีๆที่เหมาะสมกับคุณกึ้งนะคะคุณพ่อก็มั่นใจแบบนั้นซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคนเป็นพ่อเนี่ยไงก็แล้วแต่เป็นห่วงลูกอย่างแน่นอนว่าลูกจะคบกับใครรวมไปถึงว่าสะใภ้ในบ้านจะเป็นใครพ่อจะกรีนให้ใช่ใช่ใช่เขาสองพี่น้องเหร
มี2 3พี่น้องเนี่ยแหละค่ะนะคะเก๋จังเลยอ่ะค่ะอ่ะผ่านประเด็นนี้ไปก็ต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทั้ง2ฝ่ายเพราะความเป็นจริงอย่างที่บอกคือเป็นเรื่องของคน2คนแล้วก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงแล้วเป็นยังไงอย่างนี้นะคะอ่ะมาที่อีก1ประเด็นค่ะสำหรับสาววุ้นเส้นที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับว่าเอ๊ะหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์กับเจนนี่จะเป็นยังไงหลายคนอาจจะมองข้ามจุดนั้นไปเพราะมีประเด็นต่อมาให้หลายคนติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวความรักเขาบอกหลังเจอมรสุมเกี่ยวกับเพื่อนซีเพื่อนสนิทก็มีแบบมีชายหนุ่มคนนึงชื่อว่าไฮโซไนน้องไฮโซคือน้องไฮโซพุกอะไรนะจะพุกไฮโซพุกแฟนเก่าน้ำชาอันนี้ชื่อไฮโซไนน์ไฮโซไนน์อะไรอ่ะจูงมือกันไปหม่ำซูชิเพื่อนๆก็มีเข้ามาแซวกันเพียบเลยหลายคนก็เลยจับตามองว่าเอ๊หรือว่าตอนนี้หัวใจจะแบบกระชุ่มกระชวยเพราะอะไรรู้ไหมคุณแม่มีไฮโซหลายคนนะคะอย่างผู้บริหารคนดังของ Index Livermore นะคะอย่างเจนนี่กฤษณกก็ต้องล็อกอินเข้ามาแซวว่าแกรนด์โอเพนนิ่งแล้วเหรอคะหรือว่ายังมีทางโบสนะโดนทายาทชัยปราณีผู้บริหารทายาทสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทยก็เข้ามาแซวว่าโอเพนบอดี้ก็คือแบบเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้ยังมีสาวนาตาลีเจรวนนท์นะคะก็เข้ามาใส่อีโมรูปหัวใจแล้วก็ปาล์มไฮโซคนดังก็มาบอกว่าเปิดตัวอีกด้วยอย่างงี้มันก็เลยเป็นประเด็นยังไงคุณแม่ตกลงแล้วว่าคู่นี้เขามีซัมติงบางอย่างที่แบบยังไม่ได้เปิดเผยหรือเปล่าหรือว่าเขาแอบคบกันแล้วต้องการจะเปิดตัวแล้วหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคือต้องบอกแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้หนังคนละม้วนกันเลยนะวุ้นเส้นมีข่าวกับไฮโซพกเพราะว่าไฮโซพกเนี่ยคือพี่ชายของหนุ่มคนนี้คนก็จะเข้าใจว่าอ้าวแล้วเขาเลิกกับน้ำชาไปปุ๊บก็มาคบกับวุ้นเส้นเลยเหรออะไรแบบนี้นะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะวุ้นเส้นตอนนี้ก็โสดนะคะไม่แปลกถ้าจะคุยกับใครหรือไม่แปลกถ้าจะเปิดใจพิจารณาหนุ่มๆที่จะเข้ามาคุยด้วยนะคะและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าวุ้นเส้นเนื้อหอมมากๆนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากว่าวุ้นเส้นเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีเนี่ยเข้ากับคนง่ายแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะในแวดวงไฮโซหลากหลายคนเลยทีเดียวไม่แปลกถ้าจะรู้จักกับไฮโซไนคนนี้นะคะไฮโซไนก็เป็นคนน่ารักแล้วก็อย่างหนึ่งคือเป็นคนมีตังค์น่ารักต้องบอกแบบนี้แปลว่าสับขาหลอกตอนที่ว่ามีข่าวว่าไฮโซพุกเนาะคนเข้าใจผิดกันไปเองเพราะว่าคนจะรู้จักแต่ไฮโซแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเลยนะก็แปลว่าสงสัยแบบเขารู้กันนะเขารู้กันอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักดีก็ดูเหมาะสมกันอย่างงี้ตีใช่น่ารักดูเป็นเกาหลีปะดูเป็นเกาหลีตีมีตังอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันดูดีไปหมดเลยเนาะแต่รอแค่ว่าเขาจะออกมาพูดถึงความสัมพันธ์เพราะวุ้นเส้นนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้อะไรหน้าตาดีเหมาะสมกันนะเพราะวุ้นเส้นเองก็อยู่คนรวยจะดูแบบอย่างนี้เนาะใช่เขามีออร่าและอ่ะประเด็นนี้ก็ต้องรอให้เขาออกมาพูดนะแต่ว่าเห็นเขาลางแบบนี้ก็น่าจะหัวใจเบ่งบานอีกครั้งหัวใจเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราเห็นว่าวุ้นเส้นมีเพื่อนไฮโซค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าได้มีโอกาสรู้จักกับหนุ่มไฮโซทำให้นะคะหนุ่มไฮโซเนี่ยพาไปรู้จักเพื่อนคนนั้นคนนี้ทำให้อยู่ในแวดวงสังคมไฮโซมากยิ่งขึ้นด้วยแต่หลายๆคนมองว่าแหวดาราเป็นดาราก็จับไฮโซจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะคะคุณจะเป็นไฮโซหรือเป็นดาราเขาก็คบกันได้เขาคบกันที่ใจนะคะเขาไม่ได้ดูว่าขอดูสเตทเมนต์ก่อนคบนะคะไม่เกี่ยวนะคะแล้วกว่าไฮโซจะเข้าถึงดาราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่มันก็ทำให้แบบระยะการประชิดตัวมันเร็วขึ้นใช่ค่ะคือสังคมก็ใกล้กันนะคุณแม่เพราะดาราเองกับไฮโซในบางครั้งก็ต้องไปออกงานด้วยกันแล้วอย่างวุ้นเส้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้อยู่ในสังคมไฮโซนะเขาก็อยู่ในสังคมนี้แล้ววุ้นเส้นก็เป็นคนที่เขามีเพื่อนในสังคมนี้อยู่แถวหน้าเหมือนกันนะจริงนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าดาราก็มีต้นทุนค่อนข้างสูงเวลาไปไหนแต่ละครั้งนะคะก็กินอาหารดีๆนะคะไปสถานที่ดีๆนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนที่อยู่เคียงข้างเราและสามารถดูแลเราได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันจะให้ดาราไปคบกับคนขับมอเตอร์ไซค์หรือจะให้ดาราไปคบกับคนขับรถเมล์มันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะดาราเขาก็เลือกเพราะเขามีต้นทุนค่อนข้างสูงเหมือนกันกับการใช้ชีวิตนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าดาราเขาก็คิดเป็นอ่ะบอกแบบนี้ดีกว่านะคะใช่แล้วอ่ะผ่านไปพูดถึงเรื่องราวของความกระชุ่มกระชวยของหัวใจอีกหนึ่งคู่แล้วกันก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับแบบสวมคอนเวิร์สแยกทางกันไปแต่ว่าเอ๊ะไงล่ะปูปรยาเลิกแล้วแต่ยังรักเหมือนโพสต์รูปควงแขนแมทธิวกับมาคบกันรีเทิร์นหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนางมีการส่งข้อความแอดไปหามิสเตอร์แบล็กนะคะ MR Black ก็คือบอกว่า All you need is to love New York
in a week ก็คือสิ่งที่คุณต้องการก็คือความรักเจอกันที่นิวยอร์กในอีก1สัปดาห์วิวประมาณนี้หลายๆคนก็เลยออกตัวแรงเชียร์กันสุดใจว่าอยากจะให้ทั้งคู่นั้นกลับมารีเทิร์นคุณแม่มองว่ายังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้นะคะเรื่องของระยะทางมีผลมากๆกับการที่เวลาไปไหนมาไหนมันไกลกันนะคะทุกครั้งเวลาที่คุณปูปรียากลับมาเมืองไทยเนี่ยมักจะมีกระแสข่าวว่าเลิกกันฝ่ายชายงอนบ้างแหละนะคะเลิกลากันบ้างแหละแต่พอปูปรียาบินกลับไปเมืองนอกหรือว่ากลับไปทำงานที่เมืองนอกเนี่ยก็กลับไปหวานกันเหมือนเดิมส่วนนึงเนี่ยเรามองว่าฝ่ายชายเนี่ยอาจจะงอนแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ปูปรียากลับมาเมืองไทยใช่ค่ะปูงานเยอะนะคะคือปูปรียาเนี่ยเป็นคนนึงที่เขาก็บินไปไหนมาไหนบ่อยๆทำงานต่างประเทศบ่อยนะครับฝ่ายชายก็อาจจะเป็นว่างอนจังเลยอย่าไปได้ไหมอยู่ได้ไหมแต่ด้วยความที่จิตวิญญาณของปูปรียาเนี่ยคือเป็นดารานักแสดงก็ต้องมีการไปโชว์ตัวก็ต้องมีการทำงานช่วยเหลือสังคมต่างๆนะคะเรามองว่าคู่นี้เป็นคู่พ่อแง่แม่งอนกันมากกว่างอนในเรื่องของระยะทางงอนในเรื่องของฝ่ายชายอาจจะไม่ให้ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ให้ปูปรียาเนี่ยทำงานด้วยซ้ำเพราะมีเงินสามารถเลี้ยงปูปรียาได้แต่ปูปรียาขอที่จะทำงานนะคะก็เกิดเหตุการณ์งอนกันเกิดขึ้นจนถึงขั้นปูปรียาเนี่ยบอกผ่านสื่อว่าเนี่ยฉันก็เลิกลากันแล้วนะคะกับหนุ่มคนนี้กับหนุ่มแมทธิวนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะมีการโพสต์ข้อความแล้วมีการแอดแท็กกันเกิดขึ้นอีกนะคะรวมไปถึงแอดไปหาฝ่ายชายกันเลยทีเดียวนี่ก็น่าจะเป็นว่าการงอนกันพ่อแง่แม่งอนเรามองแบบนี้นะคะพอปูปรียาบินกลับไปนิวยอร์กเนี่ยเขาก็ไปกระชับความสัมพันธ์กันได้เหมือนเดิมเพราะฝ่ายชายในอินสตาแกรมก็ไม่ได้มีใครปูปรียาก็ไม่ได้มีใครแต่ฝ่ายชายเนี่ยเขาจะหึงใครที่มาอยู่ใกล้ๆปูปรียาหึงใครที่อยู่แบบว่าใกล้ชิดปูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอระยะทางไกลกันน่ะก็ไม่ได้มีเวลาเคลียร์ใช่มั้ยเหมือนแม่ว่าแต่พอได้กลับไปเจอกันก็อาจจะเคลียร์กันแบบลงตัวแล้วก็กลับมาหวานกันอีกรอบอ่ะยังไงก็ลุ้นกันต่อไปแล้วกันสำหรับอีกหนึ่งคู่เพราะว่าปูปรียาก็ไม่ค่อยปิดบังเรื่องความรักคือค่อนข้างที่จะแบบเปิดใจเลยอย่างเงี้ยคบใครชอบใครก็แบบบอกตรงๆแล้วหนุ่มคนไหนจะกล้าเข้ามาจีบถูกมั้ยถ้าสมมติว่าเลิกรากับคุณแมทธิวแล้วหนุ่มคนต่อไปหรือแฟนปูปรียาคนต่อไปจะต้องเป็นยังไงเพราะว่าหนุ่มคนนี้แมทธิวคือเจ้าของเกาะแล้วอะแล้วจะต้องเป็นใครต่อไปล่ะอันนี้ก็ไม่รู้เป็นเจ้าของเกาะแล้วต้องเป็นเจ้าของอะไรอีกไหมคะซึ่งคนนี้แหละดูเหมาะสมกับปูปรียาที่สุดนะคะชาวเน็ตเขาบอกว่าเสียดายถ้าจะเลิกลากันไปจริงๆนะเพราะว่าปูเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนจิตใจงามรวมไปถึงเป็นดาราที่ช่วยเหลือสังคมด้วยซ้ำนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยเชียร์ให้กลับมารีเทิร์นกันเราก็เป็นคนหนึ่งที่เชียร์ให้เขากลับมารีเทิร์นกันและคิดว่าเขาน่าจะกลับรีเทิร์นกันในเร็ววันนี้ด้วยนะคะใช่นี่มีคุณยูโดนะคะบอกว่าไอ้ที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยถ้าไม่รวยล่ะคะคุณแม่แต่ละคนนะถ้าไม่รวยถ้าเป็นดิฉันนะถ้าเป็นดิฉันเองไม่ได้บ้าปิงไข่นะถ้าไม่รวยก็ไม่ครบค่ะง่ายๆกินข้าวมื้อหนึ่งกี่บาทคะกินอาหารญี่ปุ่นยี่ห้ากินอาหารญี่ปุ่นมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะห่อหนึ่งก็8บาทแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะถ้าสมมติว่าจะให้ผู้ชายต้องมาโอ๊ยเธอจ่ายตังค์ให้เราด้วยก็ไม่ไหวก็เลี้ยงผู้ชายไม่ได้แล้วก็ต้องมีตังค์นิดนึงไม่ถ้าผู้ชายไม่รวยเราต้องรวยเพราะว่าเราจะได้ผู้ชายหน้าตาดีๆมาคบกับเราแต่มันเหนื่อยไงไม่ได้เงินผู้ชายมันก็ไปไงมาต่อกันพูดถึงเรื่องของผู้ชายรวยแน่นอนค่ะก็มีอีกหนึ่งสาวที่ได้สามีรวยมากระดับเศรษฐีหลายหมื่นล้านนะคะตั๊กบงกตล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเหมือนกับทำแหวนเพชรแต่งงานมูลค่า12ล้านบาทแล้วเนี่ยตอนนี้โล่งอกโล่งใจเพราะว่าเจอเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นแหวนเพชรแต่งงานหนัก5กรัตหายไปจากบ้านพักย่านรามอินทรานะคะคือเหตุมันเกิดขึ้นในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วตั๊กเนี่ยก็ไปลงบันทึกประจำวันแล้วต่อมาก็ทำการค้นหาอีกรอบพบแหวนวงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าคุณแม่มองว่ายังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้แหวนต้องวงใหญ่แล้วมูลค่าขนาดนี้หายไปได้ยังไงตอนแรกหรือว่าหายไป3วันแหวนอยู่ในบ้านหรือหาไม่เจอแหวนอยู่ในบ้านหรืออะไรยังไงเอาง่ายๆแหวนอยู่ในบ้านหรือไปถอดเอาไว้เอาในมุมแรกก่อนนะคะวางไว้ตั๊กอาจจะลืมว่าไปวางไว้ตรงไหนมุมที่2ของอยู่ในบ้านแล้วมันหายไปได้ยังไงถ้าไม่มีใครเอาไปถูกมั้ยคะและหายไป3วันเนี่ยตั๊กบอกว่าตั๊กมีการค้นหาเรียบร้อยแล้วถ้าเจอก็ต้องเจอตั้ง
แต่วันแรกแล้วถูกไหมคะนะคะถ้าในกรณีตักลืมไว้ในมุมไหนก็แล้วแต่ก็จะต้องเจอตั้งแต่วันแรกแต่นี่ผ่านไป3วันไม่ได้แจ้งความก็แจ้งความแล้วก็แบ่งพอแจ้งความมาแหวนมันเดินกลับมาได้ยังไงอันนี้ต้องน่าคิดนะรวมไปถึงต้องมองแบบนี้ว่าคนในบ้านเราไม่ได้โทษนะคะแต่อย่างตำรวจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคนในบ้านเนี่ยมาสอบสวนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะทำอะไรอยู่ในตอนไหนบ้างมีใครที่ดูมีพิรุธหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนในบ้านจริงๆเนี่ยก็เลี้ยงไว้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยไม่แล้วพอตำรวจเขาสัมภาษณ์แล้วเขาจะรู้ไหมเนาะรู้หรอเขาต้องรู้ว่าณเวลานั้นคุณทำอะไรอยู่ใน3วันลูกชายตักโตแล้ววะเนาะโตแล้วนะข้าวหอมนะคะก็โตแล้วน่ารักแล้วนะคะก็แหวนวงละ12ล้านแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าต่อให้คุณขโมยไปแล้วคุณไปขายเนี่ยคุณจะขายที่ไหนเพราะมันเป็นแหวนเอกลักษณ์เขามีสลักช่องสลักชื่อไว้ด้วยรวมไปถึงนะคะแหวนวงนี้เนี่ยไม่ได้มีใครครอบครองง่ายๆนะพวกแหวนเนี่ยเขาจะดูกันที่เหลี่ยมแล้วก็ดูกันที่สลักชื่อรวมไปถึงน้ำเพชรนะคะว่าซื้อมาจากร้านไหนด้วยซ้ำจริงๆไอ้แหวนพวกนี้แหวนเพชรอ่ะคือเขาจะมีวิธีการดูใช้เลเซอร์ดูไงใช่แล้วระดับนี้มันก็นี่มูลค่า12ล้านแล้วจะไปขายที่ไหนล่ะใครจะกล้าซื้อซื้อของโจรนะเอาจริงๆนะเอาจริงๆถ้าเกิดคนที่มาขายเนี่ยไปขายสุ่ม4สุ่ม5นะก็รู้ได้นะว่าอย่างคุณอาจจะคือแหวน12ล้านอ่ะมันไม่ใช่ใครๆก็มีได้นะคุณแม่ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเอามาคืนแล้วแหวนมันไม่สามารถแปลเป็นสภาพอื่นได้ต่อให้คุณถอดหัวเพชรไปขายเนี่ยนะคะคุณก็เขาก็ยังรู้ว่าร้านไหนแหวนเพชรเขาสั่งทำพิเศษใช่เขาไปขายร้านไหนอ่ะเขารู้หมดเลยนะรู้เป็นรับซื้อของโจรใช่เลเซอร์ข้างในบางทีเขาก็รู้แต่เดี๋ยวนี้มันมีเลเซอร์ได้ใช่คุณแม่บางทีขโมยไปเนี่ยลืมคิดว่าขโมยไปแล้วจะไปปล่อยที่ไหนวะลงจำนำลงจำนำลงจำนำก็ไม่รับเพราะว่ามันเป็นการรับซื้อของโจรมูลค่ามันเยอะเกินนะใช่มันเยอะเกินแล้วคนทั่วไปจะมาจำนำแหวนและคำละค่า12ล้านก็เป็นไปเออถ้าแหวนเพชรแบบหลักแสนธรรมดาปกตินะโอ้ยากนะยากอยากขโมยถ้าซื้อไปต้องซื้อให้หรูหราไปเลยไปเลยไหมอย่างเงี้ยดีซื้อแบบนี้ดีนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องตั๊กเนี่ยนะคะก็จะเจอนี้หรือยังแหวนเนี่ยนะคะจะได้ปลอบใจเป็นแหวนวงอื่นๆอีกหรือเปล่าเพราะว่าเวลานะคะตั๊กน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีพี่ใหญ่นะคะก็คือจะซื้อแหวนให้ซื้อแหวนให้ตั๊กเป็นการสะสมเป็นงานอดิเรกแล้วนี่มีคุณยูโดบอกว่าวาสนาคุณตั๊กนะคะก็ยอมพี่มณัฐบอกอู้มีแหวนเพชรอย่างตั๊กไหมจ๊ะมีนี่คะมีมีเป็นวงเล็กๆที่ไม่กล้าถอดเลยจริงๆเพชรกัญญาใช่ไหมคะเป็นแหวนเพชรกัญญาอันนี้หนึ่งกะรัตกว่าๆนี่ดิฉันก็มีนะคะเป็นเพชรพาไปเยือนนะเพชรพาไปเยือนอย่าอย่าพูดเลือดพาไปเพชรหรอเลือดพาไปเพชรเพชรพาไปเยือนเพื่อนตาไปเพชรเพื่อนพาไปเพชรไม่เพชรสิสมองชาที่เพชรเพราะว่ากินยาแก้เสพไปป่วยไม่ถูกก็ดีแล้วคุณแม่แก้เสพน้ำเหลืองเพราะน้ำเหลืองไม่ดีแล้วน้ำเหลืองไม่ดีนะค่อนข้างจะเบอร์นิดนึงมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเมื่อวานกลายเป็นกระแสร้อนแรงมากในโลกโซเชียลสำหรับลายหลุดกลุ่มลายหลุดออกมานะคุณพลทานโดนคะเขาบอกชัดเจนเลยนะคะมีข้อความหลุดออกมาเป็นกลุ่มลายลายที่มีชื่อว่านะคะหลวงพี่แจ๊ดนะคะซึ่งมีคนอยู่ในนั้นเนี่ย16คนด้วยกันนี่เหล่าดารานักแสดงรวมไปถึงพี่พศแล้วก็มีทีมงานนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าข้อความนี้หลุดออกมาเพราะว่าฝ่ายคู่กรณีนะคะขออนุญาตพูดว่าเป็นลูกน้องของคุณพศอานนท์เนี่ยมีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ของตัวเองแบบอัดอั้นตันใจมากๆนะครับเพราะถูกคุณพศอานนท์เนี่ยด่าว่าต่อว่านะคะในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้บอกว่ามัวแต่ไปร้องเพลงมัวแต่ไปปาร์ตี้มัวแต่ติดผัวนะคะจนไม่มีเวลาทำการทำงานกันแล้วแหละนะคะก็ด่าแบบนี้ซึ่งเขาก็มาชี้แจงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหนูอะเคลียร์เรื่องของงานเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะต่อจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องไปดูโลเคชั่นกันในวันรุ่งขึ้นนะคะดูโลเคชั่นช่วงเช้าประมาณ 5-6 โมงเนี่ยนะคะนัดดูโลเคชั่นกันแต่ด้วยน้องคนนี้นะคะทีมงานเนี่ยไม่สามารถไปดูโลเคชั่นได้เพราะว่าคือพ่อเขาเสียค่ะก็ด้วยความที่พ่อป่วยด้วยแล้วเขาพ่อเสียนะคะเขาก็เลยบอกว่าพี่พ่อหนูเสียค่ะเขาก็มีการชี้แจงนะคะว่าพ่อหนูเสียจึงไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้แล้วหนูก็เคลียร์งานเรื่องของสถานที่ไว้หมดแล้วนะคะคุณพศอานนท์ค่ะก็ด้วยความที่โกรธนะคะงานปฏิบัติไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมัวแต่ติดผู้ชายนะมัวแต่ติดผัว
รวมไปถึงว่าโผหกบ้างแหละนะว่าพอสงพอเสียเขาบอกว่าอะไรนะแต่กูยังเห็นมึงไปนั่งร้องเพลงกับผัวมึงอยู่เลยตอนบ่ายขออนุญาตอ่านนะคะตามนี้เลยอย่าให้อิ๋วอิ๋วอะไรนะอิ๋ว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 มาลงกูอีกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งนั้นค่ะมึงดูแหละจำไว้ด้วยกูเพิ่งจะเห็นมันนั่งร้องเพลงใน IG อยู่เลยกูถึงเอามาให้พวกมึงดูเอารูปมาให้พวกมึงดูพ่อมันตายกูไม่เห็นจะเศร้าพ่อมันตายกูไม่เห็นมันจะเศร้าเลยอย่าใส่อย่ามันเอามันมาที่กองกูอีกกูพูดแล้วทุกคนอย่าเข้ามาขอร้องอะไรกูอีกคนเนี้ยแบบนี้อย่าไม่กูแล้วล่าสุดเห็นรูปพี่โพสในจีมั้ยที่เป็นรูปกวดน้ำอ่ะค่ะเป็นรูปกวดน้ำนะคะเสร็จนี่ค่ะคุณโพสอานนท์นะคะก็มีการโพสต์นะเป็นรูปกวดน้ำนั่นเองค่ะก็คือเหมือนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคะให้กับคู่กรณีนั่นแหละค่ะนะคะกวดน้ำนี่หมายถึงแบบว่าไปทะบึงเลยใช่ไหมกวดน้ำความนี่แหละนะพี่โอเดี๋ยวให้ผมบูมแอดไลน์เข้าไปส่วนตัวนะเพราะว่าหนูต้องใช้โทรศัพท์นี่นะคะก็คุณปู่เนี่ยเขาชี้แจงว่าพ่อเขาเสียพ่อเขาตายนะคะแล้วคำหนึ่งเนี่ยที่ติดใจแล้วคนไทยทั้งประเทศเนี่ยกำลังอึ้งอยู่กับคำที่บอกว่าสมควรแล้วแหละที่พ่อมึงตายนะคะที่มีลูกเร็วๆแบบนี้นะคะการโพสต์ข้อความหรือว่าเป็นสบทที่ออกมาจากผู้กำกับชื่อดังนะคะพ่วงกับ500ล้านมันสมควรแล้วหรือไรนะคะกับการพิมพ์ข้อความไปแบบนี้คนในโซเชียลนะคะก็คอมเมนต์ด่าต่างๆนานาเลยบอกว่ามันไม่เหมาะสมถึงแม้ว่าพ่อเขาจะเสียถึงแม้ว่าคือการปฏิบัติงานเขาอาจจะปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ก็ไม่ควรที่ไปด่าถึงว่าสมควรแล้วที่พ่อเสียไม่แต่ก็โกรธที่แบบว่าเห็นแบบคนน่าจะชื่ออูนะคนเจ้าตัวกรณีเนาะไปเล่นกีตาร์กับแฟนในจีไงแล้วก็ว่าเขาไม่ได้ทำงานด้วยนะฮะแต่ภาพนั้นเนี่ยมันเป็นภาพ20ชั่วโมงก่อนที่เขาจะด่าอ่านะครับก่อนที่พ่อเขาจะตายนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าพ่อเขาป่วยอยู่แต่คือการที่เขามาเนี่ยนะคะอาจจะมาแบบคือไม่รู้อาจจะไม่ทราบหรืออะไรแบบนี้ด้วยซ้ำนะคะ20ชั่วโมงก่อนหน้านั้นต้องดูในมุมนี้ด้วยนะครับก็เหมือนกับว่าวันนึงผ่านไปแล้วมันเป็นคลิปเก่าหรือเปล่ามันเป็นภาพไม่บางทีแบบเขาเห็นคลิปเขาก็ไม่ดูเวลาหรอกว่าตอนที่เล่นอ่ะมันกี่โมงใช่แล้วก็ทีนี้พอเวลาเขาจะใช้งานแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้มันหายไปไหนทำไมมันทำงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่อ่ะก็เป็นประเด็นร้อนแรงประเด็นดราม่าในวงการบันเทิงที่ให้คุณแม่เมาแซ่บกันนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่มีประเด็นอะไรครั้งหน้าอยากจะให้เรานำมาเมาในรายการก็บอกกันได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันแป๊บนึงขออ่านข้อความเฟซบุ๊กไลน์นิดนึงนะเขาบอกว่างวดนี้74นะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวบอกกันไว้นิดนึงก่อนนะคะพี่มนัสบอกว่างวดนี้74ค่ะนะคะเอามาจากไหนคะพี่มนัสคะเออถ้าไม่ถูกนะพี่มนัสโดนนะคะมีคุณยูโดบอกชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานพิธีกรหญิงคนนี้ใช่เล่นละครหนังจักรวงหรือเปล่านะคะใช่เลยค่ะดูมีน้ำมีนวลขึ้นอ้วนขึ้นค่ะช่วงนี้5กิโลไม่ต้องสวยแค่รวยแล้วซื้อกินก็ได้นะคะหญิงตุ๋มนะหญิงตุ๋มค่ะเคยไทยบ้านวาสนาคุณตั๊กยอมนะคะมีอีกหลากหลายข้อความเลยนะที่คอมเมนต์มานะซึ่งต้องบอกว่าช่วงหน้าเราจะได้รับนะแขกรับเชิญรับความแซ่บนะรวมไปถึงจะแจกกิฟต์วอเชอร์ด้วยนะคะกิฟต์วอเชอร์การทำสวยทำหล่ออันนี้สำคัญมากสำคัญมากจะเป็นกิฟต์วอเชอร์ทำสวยทำหล่ออะไรได้บ้างเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันในช่วงหน้ากับสาวแซ่บเวอร์คนนี้นะคะน้ำแข็งไอเนรินสาวประเภท2มีงูตกลงมีนักฟุตบอลขอซื้อบริการจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนแรงปาโชWe'll be right back.
ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นแปดบันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันมาร์กี้แฮปปี้บ็อกเซอร์ไพรส์หวานกลางกองถ่ายพจน์อานนท์เกี่ยวก้อยเจ๊ดึงบักบูเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผงผอมสมมะนาวมาเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับพี่พจน์อานนท์นั่นเองค่ะนะคะควงเจ๊ดึงบางปูนะคะเอามาคลี่ข่าวถึงความสัมพันธ์นะคะว่าทั้งคู่กิ๊กรักหวานกันหรือไม่แต่งานนี้บอกเลยว่าพี่พจน์เคลียร์ชัดแน่นอนค่ะนะคะพร้อมกับการเปิดตัวนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักผงผอมสมมะนาวนะคะที่งานนี้เจ๊ดึงบอกเลยว่าแค่ยอดจองนะครับวันแรกก็ 300,000 กล่องแล้วกับความประสบความสำเร็จในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์เจ๊ดึงบางปูพร้อมกับพี่พจน์อานนท์กันเลยดีกว่าค่ะเป็นตัวผงผอมสมมะนาวค่ะฉีกช่องฉีกช่องดื่มแล้วก็ทำให้ดูผอมเพรียวแล้วก็หุ่นดีสุขภาพดีค่ะความพิเศษของตัวนี้เป็นยังไงคะความพิเศษคือมันเป็นตัวลดน้ำหนักที่หรือควบคุมน้ำหนักที่มาจากออร์แกนิกหรือว่ามาจากธรรมชาตินะคะซึ่งแบบว่าหนึ่งกับพี่พจน์เนี่ยเขาสั่งมาอย่างดีแต่ว่าราคาไม่แพงเพราะว่าขายแค่290เองกล่องนึงงานนี้ได้พี่พจน์เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่ค่ะเป็น CEO ร่วมเลย CEO ร่วมเลยใช่ว่าจิตจรพี่พจน์ค้ายังไงคะกับการเป็น CEO นี่เป็นผลิตภัณฑ์แรกเลยไหมคะใช่เพราะว่าก็เคยทานแล้วนะเขาเอามาให้ลองก่อนตอนแรกเขาติดต่อมาบอกว่าพี่พจน์จะร่วมด้วยไหมเราก็บอกไม่ได้ให้เรากินก่อนให้เราลองทานก่อนถ้ามันไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาแต่ถ้ามันดีเราก็เอาก็ทดลองมา2เดือน3เดือนก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าหุ่นดีขึ้นเมื่อก่อนพี่จะไม่ค่อยโพสต์รูปลง IG อะไรเพราะอ้วนไงสังเกตดูไปสัมภาษณ์แต่ตอนนี้รู้สึกว่ากล้าโชว์ซิกแพคเลยกล้าโชว์เลยเพราะว่าซิกแพคมีจริงอ่ะเปิดให้ดูเดี๋ยวจะว่าแต่งของจริงครับเพราะว่าพอเรากินเสร็จแล้วเราไปออกกำลังกายด้วยแล้วก็เล่นยิมด้วยมันก็เลยทำให้เรารูปร่างดีขึ้นก็เลยโพสไอจีกับเฟซบ่อยช่วงนี้ครับผมเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเอาตรงๆเลยคือหนึ่งมีแฟนแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เป็นผู้ชายนะไม่หมายถึงว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมีแฟนแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วแฟนเป็นตำรวจด้วยนะเดี๋ยวก็จับพี่ซวยเลยก็คือมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็พี่โพสก็เคลียร์ข่าวชัดเจนตรงนี้เลยว่าเป็นผู้มีพระคุณของหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพี่ชายที่แบบว่าหนึ่งเคารพแล้วก็รักมากค่ะไม่ใช่คิดอะไรแน่ไม่ค่ะเพราะว่าหนึ่งมีแฟนแล้วสนุกข่าวไหมคะก็ของข่าวนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจนะคะว่าข่าวก็เขาดูจากรูปเพราะว่ารูปมันออกมาคือดูสนิทสนมสนิทกันไปก็ดีกันหลายบ้านใช่เพราะว่าหนึ่งก็สนิทกันจริงๆเพราะเรานับถือกันเป็นกะหรี่ก็เป็นเดือนแล้วก็เป็นพี่น้องกันมากกว่าเพราะว่าก็เอาน้องหนึ่งเขามาเล่นหนังมาอะไรด้วยก็สนิทกันก็เลยรู้สึกว่าก็เขานิสัยดีนะฮะเราก็คบกันครับผมเขาไม่ได้คบกันแบบแฟนนะคบกันแบบคนสนิทถามว่าสร้างกระแสไหมถ้าหนึ่งสร้างกระแสหนึ่งจะไม่ไปออกวันนั้นเพิ่งไปออกรายการคุณเช้าโทรมาถามว่าเป็นข่าวเมื่อวันพุธวันศุกร์หนึ่งไปเฉลยเลยรายการติดต่อมาหนึ่งบอกไม่ใช่นะคะเพราะว่าเคลียร์ให้ชัดเจนไปเลยถ้าหนึ่งสร้างกระแสหนึ่งจะแบบเอาตัวเองออกไปทำไมใช่ไหมคะงานนี้ทำเอาสาวมาร์กี้ยิ้มไม่หุบกันเลยละค่ะนะคะเมื่อแฟนหนุ่มนะคะแอบเซอร์ไพรส์นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กลางกองละครงานนี้สาวมาร์กี้จะว่าอย่างไรบ้างจะแฮปปี้ขนาดไหนเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะก็ไม่ได้คิดว่าแบบตอนแรกคิดเลยว่าต้องรอพี่โดมมาก่อนแล้วเลยคิดว่าไม่น่าจะใช่ตอนนี้แน่ๆเดี๋ยวพี่โดมมาก็น่าจะตอนนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเล่นเพลงแล้วมันขึ้นเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราก็งงว่าเหมราชเล่นเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทำไมวะงงอยู่นิดนึงแล้วพอพี่เฮงมาแล้วอ๋อโอ้ข้างหลังนี้เตรียมการกันอย่างดีลุ้นมากแบบว่าพี่ป๊อกนี่เหงื่อแตกเนาะจะอดแล้วจะอดเทียนแล้วแล้วก็ดับอีกจุดระบบต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเลยหรอป๊อกผมหลับอยู่ครับแล้วก็เหมือนแบบดูท่าทางโอเคเหมือนน่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วผมก็ออกมาแบบทำให้ตัวเองตื่นนิดนึงให้ตื่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวง่วงเงียงไงความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอกมืออะไรยู่ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ก็น่าจะร้านนี้อยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดู
ไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วงอกแม่จบแค่ป.4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดูบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดทดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมกำลังดูดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS ช่วงคนดังขอโชว์ยามรวยแอบยามสวยอะไรนะยามสวยก็มันไม่ค่อยสวยไอ้กระจกเห็นสวยส่องแล้วไม่สวยเนี่ยถ้าอยากสวยไม่ควรโทษกระจกนะยาก็กระจกมันไม่ดีไงโทษตัวเองก่อนไหมก็ส่องทีไรอะส่องกระจกมันทุกบานมันก็ไม่เคยสวยเลยน้องว่าพี่โบกัสพูดมีเหตุผลอยู่นะคุณแม่อู้อยู่ทีมใครคะไม่ก่อนพูดจ้ะเนี่ยส่องกระจกก่อนไหมบอกแล้วว่ามันยังไงมันก็ไม่สวยถ้าไม่เก่งก็จะหาตัวเองก่อนว่าไม่อะไรวันนี้ไม่ต้องเถียงกันค่ะไม่ว่าคุณจะไม่สวยเหตุผลที่หน้าตัวเองหรือเป็นเพราะกระจกนะคะอย่าเสียเวลาไปทุบกระจกให้มันแตกฟรีๆเลยค่ะเพราะวันนี้เรามีวิธีการใหม่เขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมนะคะในการดูแลผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นเมโซน่าสายเมโซฟัตเมจิกไวท์แล้วก็ยังมีกิฟต์วอลเชอร์นะคะเป็นโปรแกรมในการบำรุงผิวหน้าด้วยคุณผู้ชมได้ค่ะด้วยค่ะด้วยคุณราคาทั้งหมดคุณแม่ใบหนึ่ง 4,900 อีกใบหนึ่ง 6,500 แจกแจกแจกวันนี้เราทำเมโซหน้าตายทำเมโซแฟร์ใช่เมโซแฟร์ได้หรอเมโซแฟร์ทำให้หน้าเมจิกไวท์ทำให้หน้าไบรท์ขาวกระจ่างใสเลิศจังเลยอ่ะเลิศไม่ล่าให้เลือกตัวหนึ่งว่าเราจะทำอะไรในวันนี้เราจะมีวิธีการแจกยังไงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแจกเลยกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะมาด้วยแล้วเดี๋ยวท้ายรายการเราจะเปิดสายนะคะต้องบอกแบบนี้ต้องดูให้จบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะถามแขกรับเชิญนี่แหละค่ะแล้วก็คุณก็ตอบไม่ได้นะว่าส่วนตัวแขกรับเชิญเดี๋ยวมีเรื่องให้ถามแน่นอนนะซึ่งตอนนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเขาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนเชิญเลยดีกว่าไหมคะใช่ค่ะไม่รอช้าดีกว่านะคะวันนี้เราต้องขอต้อนรับด้วยค่ะสำหรับสาวสวยสุดแซ่บน้องน้ำแข็งค่ะสวัสดีค่ะน้ำแข็งมาแล้วน้องน้ำแข็งไอนรินเป็นน้องสาวของเมื่อไนรินวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการของเรานั่นเองค่ะอย่าให้ตายวันนี้มาโปรโมทอะไรลูกอะไรนะคะวันนี้มาโปรโมทอะไรคะเนี่ยคือของที่จะโปรโมทเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาเองเดี๋ยวต้องรอถ้าบอกทำให้ผู้ชายในสตูฉันใจแตกฉันจะด่าหรอขนาดแค่แบบคือปกติไม่เคยแต่งตัวเรียบร้อยแต่พอรู้ว่ามารายการคุณแม่ต้องเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาโปะทีหลังมีของเขาว่าวิธีการของเขาเนี่ยจะโปะยังไงผู้ยอมแพ้หรอต้องยอมแพ้วันนี้ยอมพี่ว่าควรนะควรไหม
น้องน้ำแข็งหน้าเหมือนผู้หญิงจริงมากถ้าเกิดมองเป็นผู้ชายอ่ะไม่เล็กเออหน้าเหมือนผู้หญิงผู้หญิงจริงยังไงพี่ดูเองคุณผู้ชมสวยกว่าผู้หญิงจริงอ่ะเราอุ้มลำเกียบอุ้มลำเกียบนี่นี่ผู้หญิงจริงแล้วนี่ดูน้องน้ำฝนน้ำแข็งน้ำแข็งค่ะมีคนเคยทักผิดค่ะบอกว่าบางทีก็เหมือนน้ำฝนเคยได้ยินก่อนที่เราวะเคยทักไว้เย่ไหมเย่ไหมถ้าเลือกเย่เย่ไหมเย่ไหมเย่ก็หนึ่งก็หนึ่งจริงไปผู้ชายบอกว่าเย่แต่น้ำแข็งบอกว่ากูไปเลือกเว้ยดูสิสาวสองคุณผู้ชมลองดูคุณเราไม่ส่องดูแลตัวเองนะไม่เคยดูแลตัวเองเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของแบบเออเป็นสาวสองและเป็นสาวสองที่มีงูนี่คือเรื่องจริงใช่ค่ะทำไมไม่ได้ขอแยกถามเรื่องมีงูก่อนทำไมหนูไม่เฉาะนะก็คือตอนแรกเขาจะเฉาะแล้วคือเตรียมตัวอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเดียวกับพี่สามณีใช่จะเป็นแบบพี่นาทอะไรอย่างนี้แต่พี่มันมากกว่าพี่นายเพราะอะไรเพราะอะไรขนาดอาจจะมีที่ขอดูพี่นาทอาจจะลายตัวเองก็มันนี่ว่าเป็นสายตัวแม่ของงูโดยเฉพาะค่ะแข่งก้าวนิ้วอะไรอย่างเงี้ยหรอซื้อพี่นิกกี้ไม่ได้หรอกต้องแข่งอนาคอนดาแบบนี้ได้ข่าวว่าตอนเคยอยู่เมืองนอกใช่ไหมเคยค่ะอยู่เมืองนอกนี่คือเยกระจุยเลยหรอไม่ขนาดนั้นไม่มั่วแต่ว่าคือแบบว่าก็จะเคยไปครั้งนึงค่ะตอนนั้นยังแบบทุ่งไว้ผมยาวหัวโปนิดนึงแล้วด้วยความที่ว่าใส่ไปเรียนค่ะไปเรียนไปที่อเมริกาไปตรงเท็กซัสแล้วเสร็จแล้วพอไปเรียนที่เท็กซัสแล้วเขาก็รับไม่ได้เขาก็เลยแบบว่าไปบอกอาจารย์ใหญ่ไปบอกคาวเซอร์ว่าแบบว่าอีนี่เนี่ยฮอร์โมนเซ็กชวลแล้วนะผิดเพศเพื่อนก็ไปฟ้องอาจารย์กันใหญ่เลยก็เลยแบบรับไม่ได้แบบเป็น transgender หรือว่าเป็นผู้ชายอ้าวแล้วอยู่ๆก็มาเป็นหญิงแล้วอยู่ดีก็มาเป็นหญิงแบบอยู่ดีไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงเลยเขาก็เลยตกใจตกใจเสร็จก็ไล่ออกจากโรงเรียนเลยเสร็จแล้วคุณแม่คุณหน่าก็เลยแบบว่าส่งให้ยายรัชจัดแซนแอนโทนิโอเนี่ยย้ายไป LA ค่ะไปอยู่ LA ใช่ไปเรียนที่เดิมใช่เป็นไฮสคูลเหมือนกันไปอยู่นานไหมคะปีหนึ่งค่ะตอนม.4แต่ว่าตอนเหมือนได้เรียนแลกเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ใช่แลกเปลี่ยนเลยค่ะหนูได้ทุนค่ะใช่แต่ว่าก็คือแบบมีปัญหาที่เท็กซัสก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นมาอยู่ LA แต่ตอนนั้นช่วงมัธยมเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยค่ะวันนี้ก็เรียนวชิราวุธนะจริงเหรอพี่เด็กจบมหาอ๋อจริงแล้วก็ซื้อจบมหามันจะมีบรรลุรุ่นจะมีบรรลุรุ่นอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าพูดถึงเรียนโรงเรียนชายเราเคยสัมภาษณ์มาแล้วเกี่ยวกับประเด็นนั้นแต่วันนี้ขอเข้าประเด็นแซ่บเพราะมันมีกระแสเมาส์มอยว่าเหมือนมีนักฟุตบอลนี่นี่เดี๋ยวถามก่อนแล้วจะคุยประเด็นน้องเขาหรือจะให้น้องเขาโปรโมทก่อนคุยประเด็นก่อนคุยประเด็นก่อนว่ามีนักฟุตบอลเขามาขอซื้อฉันมีลูกกับผู้ชายนะจะรับบ้างฉันรู้เลยว่าใครถามน้องก่อนว่าจริงหรือเปล่าน้องน้ำแข็งจริงค่ะจริงมากๆนักกีฬาทีมชาติแต่ที่สำคัญปกติเนี่ยผู้ชายถ้าเรามองหรืออะไรเงี้ยคือเขาจะต้องเป็นฝ่ายแบบแมนแมนแบบอะไรอย่างงี้จ้ะเดี๋ยวชาวคือแบบใช่ขอถามก่อนเริ่มแรกเลยพอเขาอินบ็อกซ์มาคุยเนี่ยหล่อนตกใจแรกหล่อนรู้ไหมว่าเขาเป็นใครไม่รู้เนี่ยว่าแบบอะไรก็ไม่รู้หน้าก็ไม่ได้หล่ออะไรเลยคือแบบหน้าเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาไปดูใน IG หรืออะไรอ้าวอุ๊ยมีคนแน่นพอไปแน่นแน่นกว่ากูอีกแล้วจากเปลี่ยนคำพูดจากแบบเวียงๆก็อ๋อค่ะค่ะอะไรเงี้ยกินได้แล้วมีโปรไฟล์ไม่แล้วตอนที่คุยกันเขารู้ไหมว่าเราเป็นสาวสองเขารู้ก็เขามุ่งมาที่มีงูนั่นแหละค่ะเขาดูมาจากรายการอื่นๆอะไรอ๋อเขาเห็นดูไปออกรายการแล้วเขาโน้นหนูมีงูเขาเลยพุ่งเข้ามาผู้ชายมันมีอย่างนี้ด้วยวะเดี๋ยวนี้เยอะมากเหรอแค่อย่างพี่เล็กผู้ชายพุ่งไหมพุ่งเหมือนกันนะฮะพุ่งไงครับพี่เล็กก็พุ่งผู้ชายก็ดูได้ไงว่าฉันเป็นรุ่งขออนุญาตถามต่อนะว่าเขาอินบ็อกซ์มาเขาคุยหรือว่าเขาสนนราคาเลยคุยก่อนค่ะคุยก่อนนะดีครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ด้วยความว่าเราสวยก็จะมาแบบฟรีอะไรมันก็ไม่ได้เขาก็เลยบอกมีให้เท่านี้เนี่ยเท่าไหร่พี่แอนเขาอันนี้หลังไม้นะไม่หลังไม้ไม่เอ๊ะหลักเอาหลักอะไรคะกี่หลักอ๋อห้าหลักหกหลักเจ็ดหลักพันห้าต่ำไปเป็นหลักแสนไหมหลัก
แสนไม่ถึงค่ะไม่ถึงหลักร้อยไหมหลักร้อยโอ้ยอันนั้นก็น้อยไปเนาะเป็นว่าระดับหนึ่งอ่ะระดับหนึ่งนะคะแต่มันแซ่บตรงมันแซ่บมากกว่านั้นฝ่ายชายปกติจะต้องเป็นฝ่ายรุกใช่แต่มันกับตลับปัดยังไงคะก็คือแบบว่าปกติแน่นอนก็เธอจะต้องแบบว่าเหมือนฝ่ายหญิงคุยกันอยู่แล้วไม่ว่าให้ลูกใครรับหรือให้มาคุยบนเตียงใช่มาคุยบนเตียงแต่ไม่รู้เลยที่สำคัญคืออันนี้เขามีปัญหาทางด้านสุขภาพทำไมอ่ะเขาไม่สามารถที่จะแหลงขุงแหลงขุงรวยคุยไม่แหลงขุงเขาไม่สามารถที่จะให้ที่จะแหลงขุงเขาก็เลยให้น้ำแหลงขุงเนี่ยเรื่องจริงคืออย่างนี้หรอคะงงมากแล้วผู้ชายเลยสุดไหมอะไรนะผู้ชายเลทสุดไหมอ่ะผู้ชายก็แบบว่ากึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายไม่เลทสุดมันจะฟินตรงไหนวะมันก็แบบว่าฟินในจินตนาการเรื่องของหล่อนใหญ่ขนาดเขาไม่เจ็บจุบหรอเขาเจ็บจุบไหมอ่ะก็เห็นเขาทำหน้าแปลกๆอยู่นะอีโดแม่จ้าก็คือปวดที่นี่กูเลื่อนกูเลยไปอีกแล้วในการออกรายการที่แบบงงมากตอนที่เขาขอเราอย่างเงี้ยว่าให้เราปฏิบัติภารกิจให้เราตกใจไหมคะก็ตกใจค่ะแต่เป็นงานหลักเราอยู่แล้วเอาผู้ชายที่นี่ใครไปรับบ้างคะผู้ชายไม่แหลงคุณแต่น้อยนะน้อยมากเลยแต่คุณก็แซ่บใช่ไหมคุณแซ่บแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแบบไม่ผู้ชายไม่แหลงคุณแล้วหล่อนมีอารมณ์หรออะมีสิแล้วผู้ชายกินงูให้ไหมคะพรีเซนเตอร์น่ารักเลยเป็นแบบนี้ไม่มันก็มีแบบอีกมุมใช่ใช่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ต้องบอกแบบดีกว่าดีกว่ามานั่งแอปโอ้จริงจริงอะไรยังไงนี่น่าจะก็ไม่ตอบอะไรเลยมันแอปเอิร์ฟอยู่นั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาอีกเรื่อยๆไหมคะเรื่อยๆแต่ก็ต้องเลือกนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นการแก้วเป็นการแก้วนะคะเลือกการแก้วแต่แขก VIP พอหลังจากวันนั้นเขากลับมาใช้บริการรอบสองไหมคือมันกลายเป็นสนิทอะค่ะมันไม่ใช่ใช้บริคือเขาเรียกว่าเรามันเป็นกลายเป็นสนิทแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วถึงคือสนิทแล้วฟรีได้มีผลประโยชน์อย่างอื่นแซ่บเริ่มมาอีกทีค่ะความประมาณเรื่องของความแซ่บแต่ตอนนี้อีกหนึ่งความแซ่บก็คือนอกจากเรื่องของผู้ชายที่เขามีกระแสหรือว่าอินบ็อกซ์มาอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้คือเราเองเราก็เปิดเผยว่าเราก็ยังมีงูอยู่ใช่ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเสริมอึมมาค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าต้องบอกเลยว่าโรงพยาบาลเรือรักปังที่สุดเกี่ยวกับนมแล้วที่หมอที่นิสักเนี่ยคือจับนมมาแล้วไม่ท้วนเป็นแสนหลายแสนเต้าตลาดละค่ะหลายแสนเต้าก็เลยมีเดียวหนึ่งในแสนกว่าเต้านี่ก็คือนี่ไงเป็นของน้องอ่าปล่อยเลยปล่อยเลยโอ้อ่ะไม่สุดท้ายอ่ะเห็นไหมโอ้ยจะเอาให้ดูค่ะว่าแบบว่าน้องสวยน้องสวยน้องสวยนี่คือไปทำมานานหรือยังคะทำสองรอบค่ะรอบแรกก่อนยังไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เป็นลูกค้าเขาก่อนค่ะก็ไปทำเองแต่ว่าด้วยความที่บุญมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผู้ชายอาหรับก็ออกให้จ่ายเงินเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายพอเลยรักให้เป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็เลยแกเป็น500ซีซีมากี่ร้อยซีซีนะตอนแรกแอบแม่ยังไม่ได้บอกแม่เลย300เล็กๆมันอะไรอย่างงี้เหรอด้วยความโกรธก็เถินกันแม่ต้องให้ถอดชื่อออกเป็นลูกเลยแม่ก็ไปแล้วท่านรักตายแน่นอกมากแต่ว่า500ซีซีนี่คือโอเคนะใช่ไหมมันหนักอกหนักใจไหมแต่ว่าของโรงพยาบาลไม่ได้หนักมากค่ะแต่ก็คือแบบว่าโอเคใช้ชีวิตได้ไม่ปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีระบบสเตอร์ไลน์มีอะไรที่แบบว่าครบวงจรทีเดียวไม่ใช่แบบว่าทำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ตรวจอะไรก่อนทำค่อยตรวจเอดด้วยนะคะต้องตรวจเลือดด้วยคือตีละล่าเขาเดือดตรวจเอดตรวจความปลอดภัยนะไม่มีความเสี่ยงอยู่แล้วหนูมาเป็นพรีเซนเตอร์ที่นี่ได้ยังไงอ่ะอ๋อมาเป็นพรีเซนเตอร์ที่นี่เพราะว่าวันที่จะได้เป็นนะคะเป็นวันที่ดวงจริงๆเพราะว่าคือตอนแรกทำนมรอบแรกยังไม่ได้เป็นนะแต่ผ่านไปอีกปีนึงอะค่ะถึงได้เป็นพอพาเพื่อนมาทำแล้วเสร็จแล้วแบบฝ่ายการตลาดของทางโรงพยาบาลก็เห็นแบบ
อุ๊ยตาลาหน้าแปลกหน้าสวยหน้าดูไม่เป็นบล็อกก็เคยที่ซ้ำๆกันเขาก็เลยแบบอุ๊ยอีนี่มันดูมีอะไรก็เลยติดต่อให้ก็เลยติดต่อโน่นนี่นั่นแล้วก็เลยแจ้งเกิดโดยรายการวูดดี้แล้วก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยก็เป็นพรีเซนเตอร์นะครับขออนุญาตเขาในไลฟ์สดนะครับบอกว่าต้องเปิดให้ดูอีกขอจังหวะหนึ่งใครอ่ะอาจจะมองไม่เห็นนะคะใครอยากจะดูอีกนะดูนี้เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไม่อนาจารนะเพราะว่าจะให้ดูเพราะว่าวันนี้เรามาเขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานนะสำหรับนมโรงพยาบาลเลยรักเนี่ยสวยจริงๆและอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะคุณหมอกิติศักดิ์สามารถทำให้ทรงกลมกลายเป็นทรงหยดน้ำได้โดยปัญญาโดยคุณไม่ต้องเสียตังค์ทำทรงหยดน้ำแพงๆเลยเพราะฉะนั้นเข้ามาเหอะมาจองคงจองคิวได้มีหลากหลายเห็นบอกว่าตอนนี้คิวแน่นมากแน่นมากมีซิปบินเมนเตอร์มีอะไรหมดเลยแล้วเรื่องราคาล่ะคะเรื่องราคาก็จะมีโปรโมชั่นในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากันแต่สามารถโทรสอบถามได้เลยแต่พิเศษวันนี้สำหรับคนที่ดูจากในรายการไปหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าโทรไปจองคิวเลยวันนี้ภายในวันนี้นะคะก็จะได้ราคาพิเศษจากน้ำแข็งไปเลยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวการตลาดจะเป็นคนบอกโอเคถ้างั้นถ้าใครอยากทำนมนะคะวันนี้คนที่บอกเพื่อนบอกแม่บอกพ่ออะไรเงี้ยไปทำนมกันเลยคือส่วนลดที่แบบพิเศษมากๆ โทรไปได้เลยนะสมการที่คุณผู้ชมนะคะ888-2888โรงพยาบาลเลอลักหรือคลินิกสวยงามนี่โอ้โหพรีเซนเตอร์มาเองเบอร์คุ้มใจมากเลยแต่ว่า288คือถ้าสมมติเบอร์ผิดอ่ะจะกลายเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะถ้าผิดนะ02-888-2888โรงพยาบาลเลอลักนะคะต้องมี2อยู่ตรงหน้าหรือว่าขับรถไฟผ่านตรงพระราม5นะคะจะเห็นหน้าที่ใหญ่เป็นวิวบอร์ดใหญ่มากหรือที่เขาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเจ้าที่ตรงนนทบุรีอะไรเงี้ยว่าเป็นหน้าเลยพอเรื่องแรงเงาแรงเงาค่ะแรงเงาแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่โรงพยาบาลอย่างเดียวเหมือนเป็นรีสอร์ทโรงแรมห้องพักอารมณ์การคือดูไม่เหมือนโรงแรมไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยอ่ะเหมือนโรงแรมรีสอร์ทแล้วผู้บริหารของทางโรงพยาบาลเลอลักนะคะก็กรุณาน้องน้ำแข็งมานะคะแบบต่อสัญญายิ่งกว่าตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์กี่ปีแล้วคะคือตอนแรกค่ะที่สัญญากันเนี่ย2ปีใช่ไหมสัญญาก็ได้หมดไปแล้วแล้วต่ออีกต่อไปเรื่อยๆต่อยันแก่นะคะดีค่ะดีค่ะคุณจะแบบเป็นคุณแม่อยู่ตรงนี้เป็นอันนี้คือบรรยากาศนะผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะคะตรงนี้เป็นห้องโถงด้านในนะอันนี้คุณพี่บริการนี่ดีมากเราเคยไปเราไปบ่อยช่วงนึงบ่อยมากแล้วนี้ทางขึ้นนะอันนี้คุณหมอกิติศักดิ์นะคะนี่คุณหมอมืออยู่ใช่คุณหมอจะแบบดูตรงนี้ตรงนั้นเห็นมั้ยนี่สันเองตอนนั้นหน้าเก่านะยังแบบไม่คุณหมอนอกจากจะทำศัลยกรรมนมแล้วก็ทำอะไรอีกบ้างคะแล้วรู้ไหมคะว่าในตัวน้ำแข็งเนี่ยที่คุณหมอเขาทำเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอออย่างแรกเลยนะคะหน้าอกค่ะจมูกค่ะปากกระจับค่ะตาค่ะหูหลังหูใช่หลังหูกลางหูกลางแต่นี้เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะมาทำกับร่างกายตัวเองนั่นก็คือการดูดไขมันออกไปตรงช่วงนี้กับการก่อลูกกระเดือกออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนเป็นสถานที่เกิดใหม่ของร่างกายทำทุกอย่างตายแล้วเกิดใหม่เลยตายแล้วเกิดใหม่ตอนแรกคือตายก่อนแล้วเกิดคุณพ่อคุณแม่จำหน้าเราได้ไหมคะหน้าไม่ได้เปลี่ยนเยอะค่ะคือเราทำให้เป็นแบบว่าคงความงามแบบเราไม่ใช่ว่าปกติเนี่ยก็เธอหลายๆคนเนี่ยจะชอบไปฉีดหน้าผากไปอะไรแบบจำหน้าเดิมไม่ได้อ่ะงงดูแบบเหมือนเกาหลีจะเป็นแบบลุคแบ๊วๆแต่ของหนูเนี่ยคือแบบให้ดูแบบเซ็กซี่ดูเป็นคนปกติอ่ะเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นบล็อกอะค่ะใช่นะคะเห็นไหมก็จะแบบหน้าผมนี่หน้าเก่านี่หน้าเก่าจำไม่ได้เลยบานมากขอบานมากแต่ตอนนั้นไทยโตนะจ๊ะหัวโปกอยู่ดูไบนะนั่นนะตอนนี้ก็ดูไบไปดูไบจ๊ะพี่สาวเป็นแอร์เอมิเรตส์อ๋อตอนนี้ไม่ได้รับงานบ้างไหมคะดูไบรับงานบ้างไหมงานอะไรอ่ะดูไบนี่เป็นเมืองที่แบบว่าเขาวอนเลยนะวอนหรออู้สวยมากจะบอกอะไรเงี้ยเมื่อกี้น้องบอกไปแล้วว่าน้องทำส่วนไหนบ้างคุณผู้ชมต้องฟังดีๆเพราะวันนี้ดูภาพกันอย่าเพลินนะคะเพราะว่าเรามีกิฟต์วอเชอร์มาแจกใช่เรามีกิฟต์วอเชอร์มาแจกนะคะเดี๋ยวให้น้องน้ำแข็งเนี่ยเป็นคนบอกว่าคือหน้าเราจะออก
สไตล์แบบแขกๆเราจะไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบแบ๊วๆอะไรอ่าใช่แบล็อกหรืออ่ะโทรมาดีกว่าใครอยากได้วอยเชอร์ทำหน้าตายเนี่ยนะนะเราเองนะเราเองใครอยากได้วอยเชอร์ใครอยากได้โทรเดี๋ยวนี้โทรขึ้นเบอร์มาโทรค่ะคนที่ทำจริงนะสำหรับคนที่ทำจริงนะ942349นะคะโทรอีกค่ะมาในรายการเลยนะคะแล้วพิเศษวันนี้คือถ้าใครจะทำนมทำอะไรโทรเข้าไปได้ส่วนลดพิเศษจากน้ำแข็งไปเลยค่ะทุกอย่างใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะนมหรือว่าเฉพาะนมเดียวทุกอย่างค่ะที่เรารักนี่มีแปลงเพศไหมคะที่เรารักจะยังไม่เขาเรียกว่ามีแปลงเพศนะคะแต่ว่าจะมีคุณหมอแพทย์เฉพาะทางที่จะเรียกเข้ามาแต่ส่วนใหญ่เราจะเด่นเรื่องนมใช่ไหมแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าในอนาคตอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่อยากแปลงแต่ว่าถ้าในอนาคตอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าจะแปลงอ่ะถ้าสมมติเป็นอีกข่าวหนึ่งแบบน้ำแข็งสลัดงูเดี๋ยวจะบอกทีนึงก็จะเป็นเคสและเป็นเคสพรีเซนเตอร์เลิศรักแปลงเพศไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโทรเข้ามาเลยค่ะผู้ชมขานะคะ02นะคะ942-3319นะคะและ02 942-3498นะคะโทรมาตอบคำถามค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณจะได้กินเวอร์เชอร์นะคะทำหน้าสายเมโซน่าหรือว่ามีอีกหลากหลายแบบแล้วแต่คุณจะเลือกเอาว่าจะเอาเวอร์เชอร์ไหนใช่ค่ะ4,900อ่ะทำเป็นเมโซน่าสายก็ได้เมโซแฟตลดแก้มก็ได้นะหรือว่าเมจิกไวท์ก็ได้แล้วก็อีกอันนึง500บาทอันนี้เป็นโปรแกรมดูแลผิวหน้าอ่ะโทรเข้ามาเดี๋ยวน้องแข็งจะมีคำถามซึ่งเป็นสิ่งที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะใช่ณตอนนี้ค่ะบอกเบอร์กันก่อนเลยนะ029423319 029423498ถามถึงเรื่องหน้าอกต่ออันนี้ทำมานานแค่ไหนแล้วคะน้องน้ำแข็งทำมาได้2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วขออนุญาตสัมผัสนิดนึงได้มั้ยคะว่าเป็นอย่างไรบ้างหุยนี่มันหลอนหรือเปล่าฉันจัดรายการอยู่มีคนส่งรูปมาไม่ใช่นี่มันหลอนหรือเปล่าไม่ใช่นี่เขาส่งรูปมาเขาจัดรายการโอ้ยไม่ใช่แบบเน้นไม่ใช่แบบเน้นหุยไม่น่าจะใช่หุยหุยร้องใหญ่อ่ะแมนหรือเปล่าจัดรายการไม่ได้รูนิดเดียวเองไม่ได้ไม่ได้ทีมงานแล้วขอดูดูแล้วมาแกละโดนมาแกละกายอยู่นี่คือกับลูกดูแล้วโดนเลี้ยวหูเลี้ยวหูอ่ะแล้วเราต้องโกนไหล่หมุยอะไรอย่างงี้มั้ยก็แบบว่าโกนไม่โกนก็ไม่รู้แล้วเป็นไรค่ะจะแยกผักตัดยังไงคะก็เอางวงเนี่ยเข้าไปค่ะเอาไข่มาปิดแต่เขาเรียกว่าไม่แบบว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกหรืออะไรแล้วนะคือเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกติแล้วผู้ชายก็ไม่เป็นอะไรเกี่ยวกับลูกหมากลูกดันอะไรอย่างนี้หรอมันเราก็ต้องปล่อยออกมาในตอนที่เราพักผ่อนอยู่นี่นั่นแต่เวลาเราไปออกงานเลยเวลานอนใส่กางเกงในไหมฮะไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ใช่มันชูช่ายิ่งฝาแต่ว่าอย่างนี้หลับไม่ได้กินยาคุมกินค่ะแต่กินเป็นบางตัวก็บักคือเพราะว่าถ้าอยากกินแล้วมันกินแล้วมันจะไม่แหล่งขุงไงนี่กินก็ยังแหล่งขุงอยู่นี่เพื่อนนะคนที่เคยบอกว่ากินแล้วก็ไม่แหล่งนี่กินก็ยังแหล่งขุงอ้าวหรออะไรแสดงว่าถ้าเป็นผู้ชายแทนเขาบอกว่าดีไม่ชัวร์มีโอกาสจะตัดผมแล้วตัดนมออกมาเป็นผู้ชายไหมฮะในอนาคตค่อยว่ากันเอาไม่มีสองแบบแรกคือตัดงูออกแบบสองคือตัดนมออกไม่คือคนที่ไม่ได้ตัดงูเนี่ยเขามีโอกาสเอานมออกกลับมาเป็นผู้ชายได้นะใช่ใช่แล้วที่สำคัญคือตอนแก่หรืออะไรเราไม่รู้อนาคตไงค่ะโลกจะเปลี่ยนไปยังไงเรื่องการกระเทยแก่หรืออะไรคิดแล้วใช่ไหมครับว่าจะไม่แก่แน่นอนก็คิดอยู่แค่ตอนนี้ค่ะแต่ในอนาคตเราไม่รู้ว่าความคิดของเราเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนในอนาคตได้หรือเปล่าบางคนเหมือนอะไรที่เป็นข่าวเป็นผู้ชายมาตลอดอยู่ดีไปเป็นกระเทยเลยในที่ผู้ชายนักฟุตบอลใช่คนนั้นไปแต่งหญิงเลยยังไปแต่งหญิงเลยคุณอะไรด้วยคุณเพราะงามพิงอะไรนะคุณเออนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่ถ้าท่านได้มีครอบครัวแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีเมียมีลูกแล้วเพราะฉะนั้นความคิดของคนเราอะค่ะสามารถเปลี่ยนได้ในช่วงของ2535ใช่หรือบางคนที่เป็นกระเทยก็กลับไปเป็นผู้ชายใช่ก็กลับไปเป็นได้มันต้องดูด้วยว่าช่วงแก่ๆเรานั้นเราสามารถดูแลตัวเองอะไรได้ยังไงบ้างมีใครอยู่รอบข้างบ้างสังคมเราเป็นยังไงมันก็จะปรับเปลี่ยนเราไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอย่าดูเพลินนะคุณผู้ชมขาโทรมานะคะ02นะ942-3319และ02-942-3498นะคะไม่มีคนโทรมาเลยเหรอเนี่ยคำถามนะคะแล้วจะได้รับกิฟต์วอเชอร์นะคะสายมาหรือยังคะสายยังมาหรือเปล่าสายมาหรือยังคะมาได้เลยอ่ะให้น้องต้องแข็งโทรค่ะนิดนึงค่ะ
โทรเลยค่ะโทรเลยโทรเลยกิฟต์วอเชอร์รออยู่ได้จริงๆค่ะกิฟต์วอเชอร์นะคะขอเรียกสายแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงนะคะโอเคพันเก้าพันเก้าของพันนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องคือตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีกิฟต์วอเชอร์หลากหลายราคา 4,900 กับ 6,500 ถ้าใครสนใจอยากสวยแบบน้ำแข็งแล้วก็อยากนมใหญ่ขนาดนี้รีบโทรไม่ปลอมไม่เฟคได้กิฟต์วอเชอร์ไปจริงๆค่ะนี่อยากสวยโทรเข้ามาเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลมีอะไรอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับสัญญากรรมคุณสามารถพิมพ์มาในไลฟ์สดในรายการนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำแข็งจะตอบเบอร์อะไรนะเบอร์อะไรเดี๋ยวบอยเพื่อนโทรมาก่อนสุดเลยนะ02อะไรนะ02-942-3319 02-942-3498 แล้วก็1800-6900มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะค่ะพิกกี้ค่ะคุณอะไรนะกี้ค่ะกี้กี้มาจากไหนคะอะไรนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่แถวอโศกค่ะโอเคแจกวัชรสายเลยอ่ะถามก่อนนะคะว่าคุณกี้ค่ะดูรายการเราเนี่ยเมื่อกี้นี้น้องน้ำแข็งบอกไปนะคะว่าน้องน้ำแข็งเนี่ยทำศัลยกรรมอยากรู้ว่าน้องน้ำแข็งทำอะไรบ้างบอกมา3อย่างค่ะทำจมูกจมูกค่ะโบท็อกโบท็อกไม่ถือเป็นศัลยกรรมป่ะคะโบท็อกเวชกรรมเป็นเวชกรรมโบท็อกเวชกรรมค่ะค่ะอีก2อย่างติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกทำตาค่ะทำตาค่ะอ่ะถูกค่ะอีกอย่างนึงค่ะทำจมูกทำตาทำคางค่ะมาให้แกให้แกให้แกทำคางมันไม่ได้คางบนคางขึ้นมานิดนึงค่ะไว้กินข้าวพี่ว่าอยู่จะตอบว่าน้องแข็งทำทั้งหน้านะคะอย่างนึงเลยพี่ว่าให้พอทำอะไรอย่างนึงทำอะไรอย่างนึงเออความเซ็กซี่ของผู้หญิงต้องมีอะอะไรนะคะทำอะไรคะทำอะไรอย่างเขาคุยโทรศัพท์อยู่เขาไม่ได้ดูหน้าจอไงเพิ่มความเซ็กซี่ดุ้มดูมาอะไรอย่างเงี้ยทำจมูกทำตาทำปากเหรอคะเออทำปากถูกต้องเลยนะคะแล้วคุณก็ตอบว่าทำทั้งหน้าค่ะได้รับเลยกินเบลเชอร์มูลค่า 4,900 บาทนะจ๊ะได้รับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะน้องพี่อย่าเพิ่งวางสายนะคะใช่ยังมีอีก2สายที่เรารออยู่นะจ๊ะโทรมากันเข้ามาเลยอ่ะแล้วก็ใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมวันนี้ก็ Facebook Live มาได้เดี๋ยวเราถามน้องน้ำแข็งให้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะจะทำอะไรส่วนไหนอย่างเงี้ยหรือผู้หญิงบางคนที่แบบไม่มีหน้าอกหน้าใจหน้าอกแม่แห้งอย่างนี้ต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะน้ำแข็งก็ถ้าสมมติว่าจะผ่าตัดนะคะการเตรียมตัวนั่นก็คือต้องงดข้าวงดน้ำนะคะ24ชั่วโมงก่อนนะคะก่อนที่จะมาผ่าตัดแล้วก็เข้าไปคอนซัลท์กับคุณหมอเลือกตัวซิลิโคนว่าเราจะเอาเป็นเกรดไหนเมนเทอร์ซิปบินอะไรต่างๆมีหลากหลายรูปแบบหลายรูปทรงก็มีทรงหยดน้ำทรงกลมแต่โดยส่วนใหญ่ที่คนไทยเนี่ยนิยมนั่นก็คือทรงกลมเพราะว่าเขารู้กันว่าที่โรงพยาบาลเลยล่ะทำทรงกลมไม่เป็นหยดน้ำได้นะคะตรงนี้แหละในราคาทรงกลมในราคาทรงกลมไหมคะเพราะว่าราคาหยดน้ำค่อนข้างแพงใช่แต่ถ้าคนที่งบถึงหรือว่ารวยๆอยู่แล้วก็หยดน้ำก็หยดน้ำและที่สำคัญเราก็มีทำสะโพกมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะคุณนันทพัฒน์นะคะถามว่ามีโบท็อกไหมคะมีค่ะที่โรงพยาบาลมีโบท็อกทำเวชกรรมมีฝ่ายแผนกสกินนะคะอยู่ในโรงพยาบาลด้วยมีการร้อยใหม่มีการทำโบท็อกมีการทำฟิลเลอร์มีการทำไอ้พี่สายมาพี่สายมาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะใครคะนุ๊กค่ะคนเลยนะคะนุ๊กค่ะคุณนุ๊กคุณนุ๊กใช่ไหมคะนุ๊กค่ะคุณนุ๊กนะคะค่ะคุณนุ๊กขออนุญาตถามคำถามนะคะคุณนุ๊กขาเมื่อกี้นี้น้องน้ำแข็งนะคะบอกว่าน้องเนี่ยทำหน้าอกได้ดูไหมได้ดูไหมได้ดูใช่ไหมคะยังไม่ได้ดูค่ะเพิ่งเข้ามาดูเพิ่งเข้ามาดูมาดูให้เขาดาวออกก็ได้ให้เขาดาวออกก็ได้นะคะว่าน้องน้ำแข็งเนี่ยทำหน้าอกกี่ซีซีคะกี่ซีซีค่ะกี่ซีซีลองดาวดูกันเขาคุยตัวต่ำอยู่เขาไม่เห็นหน้าจออ่ะให้ใบให้ก็ได้ว่าเป็นหลักร้อยจ้ะ700ไหมคะโอ้มากไปมากไปนะให้ตอบอีกให้ตอบอีกให้สามครั้งนะอ่ะมากไปลดลงมาหน่อย400ค่ะเพิ่มไปเพิ่มอีกหน่อย
ไปอะคะกี่ร้อยนะกี่ร้อยนะ300ค่ะฮะไม่น้อยกว่า700มากกว่า400เออมากกว่าน้อยกว่า600มากกว่า400 500ค่ะเออ500ตอบที่ถูกต้องเอาไปเลยเป็นไปเชิญนะคะจากโรงพยาบาลเลอลาใช่ค่ะได้รับไปเลยนะคะแบบฝากนะน้องนุ๊กค่ะต่อกลับไปนะคะค่ะแล้วอีกหนึ่งใบมูลค่า 6,500 บาทโปรแกรมในการดูแลผิวหน้านะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะบอกเลยว่าฟังจริงๆนะคะฟังจริงๆเดี๋ยวคุยกับทีมงานหลังไมค์นะคะตอนนี้เราขอรับอีกหนึ่งสายจ้าแพงไหมโบท็อกซ์ร้อยใหม่จริงๆเขาเป็นสัตวแพทย์เดี๋ยวเขาจะแนะนำเองว่าปรึกษาเข้าไปที่แผนกสกินได้เลยนะคะต้องค่ะ02-2888นะคะต่อโบจำง่ายจังเลยอ่ะใช่888เหรอ02-2888288888นะคะอย่าเลข2เนี่ยอย่าเปลี่ยนเป็นเลข8เพราะไม่งั้นจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ใช่มั้ยกสิกรแล้วไทยพาณิช02777777ค่ะถามกันต่อนอกจากเรื่องหน้าอกหน้าใจแล้วปากวิธีการทำปากนี่ต้องทำอะไรยังไงอะคะเป็นกระจับคือตอนแรกเนี่ยมีพี่อ้ำพัชราภาไปนายดอลแต่พอเวลาเข้าไปในห้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนึกถึงพ่อแม่เนาะแบบหน้าเราเนี่ยมันอยู่ที่ดวงคือตอนที่ทำปากเนี่ยทำตาพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยใช่เห็นไหมคะปากก็จะแบบอยากเป็นอ้ำไงอยากเป็นอ้ำไงตอนนั้นคือแบบโอ้โหตอนนั้นช่วงนั้นพี่อ้ำพัชราภาคือเอารูปพี่อ้ำไปให้คุณหมอดูด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นหายมาก็สวยเป็นในแบบของตัวเองสวยใช่ก็สวยเป็นปากของเรานี่แหละเป็นปากของเรารูปนี้เหมือนน้ำฝนพัชรินเลยค่ะปากใช้ระยะเวลาอุ้ยรูปนี้เหมือนปากเหมือนลำโอมปากใช้ระยะเวลาพักกี่วันคะต้องพักผ่อน3-4 วันก็หายแล้วค่ะ3วันนะคือน้ำแข็งเนี่ยทำมาลงมาชั้นล่างเสร็จแล้วคือจะมีครัวทานข้าวของโรงพยาบาลเลยรักนี่ก็เข้าไปต้มยำกุ้งเลยแบบอันนี้ปากแบบเป็นแผลไม่ติดเชื้อหรอก็ไม่คือเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอย่าเรียนแบบแต่ว่าคืออันนี้คือจะให้บอกว่าแบบมันไม่ได้เจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยมีสายมาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณอะไรคะคุณเต้ค่ะคุณเต้นะคะก็เดี๋ยวเราจะถามคำถามคุณเต้นะคะขออนุญาตถามเลยนะคะว่าโรงพยาบาลเรรักเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะอยู่บริเวณไหนตั้งอยู่บริเวณไหนคะแล้วถ้าใครชอบขับรถผ่านจะเห็นเลยว่าหน้าใหญ่มากอยู่ที่ไหนคะลาดพร้าวมาคนเดียวเลยอ่ะแถวแถวพระรามแต่เป็นพระรามอะไรพระรามอะไรโรงพยาบาลพระรามเก้าพระรามเก้าไม่ใช่พระรามเก้าไม่ใช่พระรามเก้าไม่ใช่พระรามอะไรต่อพระรามสองพระรามสองก็ไม่ใช่พระรามต่อนี่เรือรักแกไม่รู้จักจริงหรอพี่ถามค่ะแล้วถ้าสมมุติได้คิวเวอร์เชอร์เราจะไปถูกเหรอคะคุณเต้ขาคุณเต้บ้านอยู่ไหนอยู่พัฒนาการค่ะพัฒนาการก็ไกลนะไหลจะไปได้เปล่าถ้าได้คิวเวอร์เชอร์ไปได้ค่ะถ้างั้นต้องบอกให้ได้นะคะว่าโรงพยาบาลเรรักเนี่ยอยู่ที่ไหนคะพระรามอะไรคะพระรามอะไรคะ9ไม่ใช่3ไม่ใช่2ไม่ใช่ยังเหลืออีกเร็วอีก2อันพระรามอะไรคะเดี๋ยวสองพระรามแปดพระราม5พระรามใช่พระรามแปดไม่ใช่อีกอันนึงอีกอันนึงคืออะไรเมื่อกี้คือได้ยินมาแล้วอ่ะพระราม5ใช่พระราม5ค่ะกว่าจะได้กว่าจะได้นะคะแล้วพอได้ไปจริงๆแล้วอยากจะดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะถามหน่อยเรื่องความสวยความงามอะค่ะอยากดูแลผิวหน้าค่ะบอกเลยนะคะว่ามาระรับผิวหน้าก็จะเหมือนน้ำแข็งเนี่ยแหละค่ะนี่สวยนะคะไม่จำเป็นต้องขาวเวอร์แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเกาหลีจ๋าอะไรเราสวยในแบบของเราสวยในแบบของเราคือเนี่ยก็คือไม่ได้ขาวแล้วก็ไม่ได้ดำคือจะเป็นผิวสีน้ำผึ้งซึ่งกลิ่นผู้ชายง่ายมากแต่งหน้าได้หลายโทนจะปล่อยผมยาวเซ็กซี่จะรวบตึงจะอะไรได้หมดได้หมดผิวสีนี้จะ
แต่งหน้าทำอะไรไปเลยคุณได้ไปเลยเป็นโปรแกรมดูแลผิวหน้ามูลค่า 6,500 บาทนะคะไปกันได้ที่โรงพยาบาลเรือรักนะคะอยู่ตรงตีนพระราม5ตีนสะพานพระราม5เจอแยกแค่ไหนบางคนนะคะแบบว่าเราคือขึ้นสะพานมันเลยเลยค่ะอะไรเงี้ยคืออยู่ตรงตีนสะพานพระราม5เราเลี้ยวซ้ายเลยจะเห็นรูปนี้แบบว่าเป็นเจ้าที่อยู่แล้วก็เลี้ยวเข้าไปในนั้นเลยสามารถเลี้ยวมาจอดด้านหน้าแล้วก็เข้าไปจอดรถด้านหลังได้นะคะสายเดี๋ยวผู้วางสายติดต่อหลังไมค์ด้วยนะคะติดต่อทีมงานด้วยวันนี้ขอบคุณทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาแล้วก็ขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยแต่ว่าวันนี้น้องน้ำแข็งมาในรายการหลายคนติดตามอยู่อยากจะฝากอะไรให้กับผู้หญิงหลายคนที่อยากจะสวยอยากจะเลิศอยากจะปังบ้างคะสำหรับศัลยกรรมนะคะมันอยู่ที่ดวงชะตาของเราด้วยว่าวันนั้นๆวันที่เท่านั้นส่งผลกระทบอะไรต่อใบหน้าของเราอันนี้เรื่องจริงอย่านึกว่าแบบอุ๊ยตายแล้วทำไมทำศัลยกรรมมึงต้องไปดูดวงด้วยวะหรืออะไรหนูดูหมดนะคะแล้วหนูก็มีหมอดูประจำตัวเลยไปดูทุกวันตลอดมารายการยังต้องใส่สีนี้เลยปากยังต้องสีนี้เลยยังทำไมถึงต้องรู้ว่าผมอะไรคือมันมีเคสหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะมันมีเคสของมันแต่เหลือสิ่งอื่นใดก็ต้องเรื่องโรงพยาบาลเรื่องโรงพยาบาลเข้าไปใน Google เสิร์ชดูรีวิวต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกตรงๆนะรีวิวก็ไม่ต้องไปเชื่อนะเพราะว่าเขาเรียกว่าหน้ามาก็เยอะนะคะจ้างรีวิวหน้ามาเยอะด้วยความที่อย่างเราอย่างเงี้ยเป็นเน็ตเป็นไอดอลเป็นพี่นักข่าวเป็นไอดอลเรารู้นู่นนี่นั่นทุกอย่างมันในโลกแห่งความมายาไปลองด้วยตัวเองดีกว่าใช่ไปลองด้วยตัวเองแต่น้ำแข็งอ่ะไม่มายานะของจริงสวยจริงติดตามกันได้เลยนะคะ Facebook น้ำแข็งวูดดี้น้ำแข็งวูดดี้แล้วเข้าไปในเพจโรงพยาบาลเรือรักแล้วถ้าใครโทรไปวันนี้นะคะได้ส่วนลดจากน้ำแข็งไปเลยนะคะโทรไปเลย02-888-2888วันนี้ขอบคุณน้องน้ำแข็งด้วยนะคะที่มาเปิดเผยเรื่องของความสวยเช่นรับความสวยบอกต่อกันไปแล้วคุณเองก็สามารถสวยได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดียวนะคะสุขแล้วคุณแม่เวลาของเราโชว์หุ่นโชว์หุ่นเด้โชว์หุ่นของน้องน้ำแข็งแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชว์หุ่นต่อเลยค่ะ